ทำอะไรก็ยอมรับไปเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมครับผมพี่บอกมีวันเกิดเหรอคะขอบคุณครับขอบคุณครับปีเท่าไหร่ครับพี่เขา30ปลายปลายเขาไหน10ปีไม่กล้าพูดนะบอกตรงเลยเออดูเอาวิกิเอาแล้วกันครับใครถามก็บอก30ปลายปลายมากเลยอ่ะปลายแบบติ่งเลยอ่ะติ่งเลยเชื่อไหมคะ30ปลายไม่ค่อยมีใครเชื่อแต่ไม่กล้าพูดแล้วทราบไหมคะว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์อีกกันวันนี้ไม่ทราบครับวันนี้ไม่ทราบเพราะว่าวันนี้มันเป็นดีลของในงานอยู่แล้วซึ่งคิดว่าถ้าเซอร์ไพรส์เนี่ยน่าจะเป็นพรุ่งนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ดีเหมือนกันนะฮะได้เค้กด้วยขอบคุณมากพรุ่งนี้ตั้งใจจะยังไงบ้างพรุ่งนี้พี่จะซุ่มเลยพี่จะเซอร์ไพรส์กลับคือพี่จะไม่ให้ใครเจอตัวพี่ในคนที่เตรียมการไว้ฝากไปบอกคุณเอด้วยแล้วกันฝากให้บอกได้เดี๋ยวเอจะเซอร์ไพรส์กลับคือหาตัวพี่ไม่เจอนั่นเองคือพี่ป๋อไม่ชอบเซอร์ไพรส์หรอคะก็สนุกดีครับเซอร์ไพรส์สนุกดีเอเขาเซอร์ไพรส์ทุกปีแหละเขาก็จะชอบแบบมีนู่นมีนี่ให้ไปหยิบของในลิ้นชักแล้วก็มีกระดาษว่าเดินต่อไปอีก3ก้าวมองไปทางซ้ายอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยมากกว่าจะได้ของขวัญให้ตัวเออ่ะแล้วปีนี้คาดหวังอะไรมั้ยครับพี่ปีนี้อยากได้เงินนะบอกเอช่วงนี้พี่อยากได้เงินนะเอช่วงนี้พี่ช็อตด้วยเออจะต้องช่วยพี่แล้วล่ะมันทำให้เราลุ้นทุกปีมั้ยคะว่าภรรยาจะทำอะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ละปีคือสมมติเวลาเราวันเกิดเราอะสิ่งที่เราจะไปทำคือเราจะไปถ่ายชีวิตโคกระบืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไปทำบุญก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปกินข้าวกับที่บ้านหรือคนที่เราสนิทและเพื่อนกันอะไรเงี้ยเพื่อนที่เรารักอะไรเงี้ยแต่ก็เอเขาก็จะมีอีกชุดใหญ่อันนี้เป็นชุดแบบชุดหลอกไอ้พวกทำบุญนี่ชุดหลอกทั้งหมดแต่ว่ามันจะมีชุดใหญ่ชุดปาร์ตี้เนี่ยซึ่งวันคือทุกครั้งทุกคืออย่างนี้ทุกครั้งก่อนงานมันเกิดพี่จะทะเลาะกับเอ๋หนักมากเพราะเอ๋เขาจะชอบหายไปโทรไปก็ไม่รับสายเหมือนไปซุ่มทำอะไรไปซุ่มอะไรสักอย่างเออแล้วก็สุดท้ายเอ๋เขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยเขาโกรธเอ๋ก็เมื่อวานไม่ยอมเอ๋ไม่รับสายพวกเหมือนเขาไปซุ่มเตรียมงานไปซุ่มคุยกับทางนู้นทางนี้ร้านนู้นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทะเลาะไปยังคะทะเลาะไปแล้วตามตัวไม่เจออีกแล้วไม่ก็ไอเอ๋โทรไปก็ชอบไม่รับสายอะไรเงี้ยโทรไปก็แบบปกติต้องรับไงใช่ไหมก็ต้องรับอะไรเงี้ยไม่รับสายก็พี่ก็เป็นห่วงเลยแต่ก็เห็นความพยายามของภรรยาไหมคะว่าพยายามก็ถือว่าเยอะนะเยอะอยู่ภรรยาพี่เยอะตลอดบอกเลยไม่ได้สวยธรรมดาแซ่บด้วยครับผมสั้นนี่คือการแต่งตัวทุกอย่างซ้ายขวาหน้าหลังแซ่บหมดเลยครับผมคนหนึ่งพี่เอกก่อนหน้านี้แกโพสต์คลิปที่พี่เอกโพสต์ว่าครับผมคือเรื่องพี่ป๋ออ่ะว่าแบบทะเลาะกันบ่อยแต่ผมโพสต์ซึ้งๆอ่ะฮะนั่นทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าแบบพี่ไม่ได้อ่านอ่ะอะไรยาวเลยนะเอาละเอาละชมใช่ไหมชมทะเลาะกันแต่ก็รักดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เป็นเหมือนน้ำพี่จะบอกเอกครับพี่เป็นเหมือนน้ำเปล่าพี่อาจจะไม่ใช่น้ำหวานที่หวานหวานกินแล้วหวานหวานแต่ว่าต้องกินทุกวันด้วยนะแล้วไม่กินนี่คือจะลงแดงอย่างนี้หรอคะไม่กินก็ขาดน้ำไงเป็นร้อนในเป็นไข้พี่มันไม่ใช่ผู้ชายหวานหวานนะพี่ไม่ใช่ชานมไข่มุกจริงพี่ไม่ใช่น้ำหวานที่กินแล้วชุ่มคอแต่ต้องกินทุกวันขาดน้ำก็ต้องกินกินตรงไหนครับพี่ป๋อเดี๋ยวเฮ้ยพวกคุณคิดเป็นเรื่องอะไรเหรอมีน้ำลูกเต็มบ้านเลยมีน้ำเปล่าไงเดี๋ยวคอแห้งไงทำไมอ่ะส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องความหวานที่เราไม่ค่อยมีให้หรือว่ายังไงคะส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องความหวานที่มันทะลักทลายมากเกินไปมากกว่าที่แบบว่าพี่ก็ชอบแบบเออทำไมเดี๋ยวนี้พี่ก็ชอบโทรหาเอ๋จังก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้ว่าพักนี้เขาสวยคุณหรือเปล่าห่วงเออตอนท้องนี่ไม่ค่อยโทรเลยอ่ะตอนช่วงพังไม่ค่อยโทรแต่ช่วงนี้กลับมาแล้วกลับเป็นวันเดอร์วูแมนตอนนี้เขาสวยครับเอ๋นี่สวยด้วยแล้วก็ผอมด้วยแล้วก็เออไปทำอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะได้ถามไหมคะภรรยาทำอะไรมาสวยขึ้นพยายามถามอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามีช่วงที่เขาข้อหายไปเหมือนกันน่าจะไปซุ่มออกกำลังกายมั่งไปซุ่มทำนู่นทำนี่ผู้หญิงเนาะก็น่าจะไปทำหน้ามั่งอะไรบ้างก็ไปทำทรีทเมนต์อะไรมั่งประเด็นเดียวคือพาพี่ไปด้วยเอต้องพาพี่ไปด้วยพี่ต้องการพี่ต้องทำด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโกรธอะไรนะไม่ชวนกูบ้างตอนนี้พี่ถ่ายรูปแล้วไม่ได้ดูเออสวยอยู่คนเดียวเลย
ล้วบางทีหน้าสามีที่พังเลยนะชนด้วยเสียเซลล์หรอคะหรือยังไงเวลาอยู่กับไม่เสียเซลล์อยากหล่อบ้างเข้าใจไหมอยากคลิปบ้างเห็นเขามาแล้วก็คลิปมาเลยเขาคลิปมาเลยมีห้ามเอใช้แอปบ้างไหมคะเวลาทำคือพี่เห็นเขาคำนวณอยู่บ้างพี่คำนวณอะไรอยู่วะอ๋อมีการปรับลบนู่นนี่นั่นนิดหน่อยอะไรของเขากำลังศึกษาอยู่พี่เดี๋ยวพี่ทำด้วยเดี๋ยวคิดว่าหลังวันเกิดพี่จะต้องศึกษาเรื่องนี้จริงจังไม่ต้องตกใจและไม่ต้องสัมภาษณ์ว่าถ้าพี่จะดูดีขึ้นพี่ผ่านแอปแน่นอนพี่บอกเคล็ดลับชีวิตคู่จริงๆยังไงคะอยู่กันมาลูกสองอะไรเงี้ยค่ะน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าก็คือชีวิตเราอย่าไปหวานมากหวานมากมันเลี่ยนใช่ไหมฮะก็มองให้ชีวิตรักมันเป็นน้ำเปล่าเราต้องกินทุกวันกินก่อนกินก่อนนอนจะได้ไม่เจ็บคอตอนนี้เอาเรื่องเรื่องพี่เอกก่อนพี่เอกรู้ไหมว่าพี่ปอกลับมาหึงอีกแล้วอะไรเงี้ยคะพี่ไม่ได้กลับมาหึงนะครับพี่แค่กลับมาหอมเหมือนเดิมนั่นเองหอมเขาหน้าตาดีขึ้นไงเอกเขาแบบผมว่ามันจริงๆแล้วเขาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจของผู้หญิงหลายๆคนนะคือเวลาผู้หญิงเนี่ยขอโทษทีเถอะเวลามีลูกเนี่ยคือร่างกายมันเปลี่ยนไปไงแต่เอกเขาก็แบบซุ่มแบบเหมือนพยายามดูแลตัวเองควบคุมอาหารออกกำลังกายดูแลตัวเองให้กลับตัวเองกลับมาดีได้อันนี้เราก็ชื่นชมแล้วก็แอบชอบด้วยภูมิใจไหมคะเมียเราสวยขนาดนี้ตลอดสวยมันตลอดเพราะว่าพี่มองคนอื่นไม่ได้ไงพี่ก็เลยต้องมองเอกคนเดียว พี่มองคนอื่นแล้วมันมองตาขวางแต่พี่เอกเขาก็มองคงอยู่ตลอดอยู่ได้ก็ดีนะมาเป็นแบบว่าคือผู้หญิงพูดอ่ะมันน่ารักลองพี่ไปชมใครสักคนหนึ่งมันจะไม่น่ารักไงเขาเคยห่วงพี่ปอไหมครับหึงห่วงไม่หรอกเขาไม่ค่อยหรอกเพราะว่าเขารู้ว่าพี่ไม่ค่อยอะไรกันแล้วไงคือสมมติว่าถ้าเป็นเรื่องงานกับนางเอกคนนู้นคนนี้เขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่ค่อยยุ่งอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าพี่ยุ่งเขาคงจะจับสัญญาณได้เนี่ยพี่คงจะถูกจับได้ง่ายเงี้ยไม่ยุ่งดีกว่าซึ่งสัตว์นี่สำคัญเลยนะพี่โอ้ยสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับจริงๆเป็นมาตรฐานด้วยก็อย่างที่บอกแหละเอ้ยผมชอบที่ฮิวโก้พูดไงว่าไม่ต้องมาชมเขามากนะว่าทำไมจะต้องมาชมว่าผู้ชายซื่อสัตย์แล้วทำไมต้องชมมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องทำไม่ต้องชมหรอกมันเป็นเรื่องปกติผมชื่นชมผมชอบบทสัมภาษณ์เขาตรงนั้นมากแล้วผมรู้สึกว่าเออจริงคือมันเหมือนตื่นนอนเราก็ต้องแปรงฟันปะไม่ต้องชมหรอกว่าแปรงเก่งคือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นแรงใจพี่อุ้ยไม่ได้ไม่ใช่เกรงใจมันเป็นเรื่องดีเราเป็นสามีภรรยาก็ต้องทำให้ถูกจรรยาบรรณถูกคลองคลองธรรมนะแจ็คไม่เอาเลยเอาเลยช่วงนี้ตกลงว่าไงอ่ะเราอ่ะไม่มีเราช่วงนี้มีแต่เรื่องเนาะต้องมาแบบตัวสงสัยจะชงจริงๆเลยสงสัยจะชงเพราะว่าคือจริงๆก่อนหน้านี้รถชนนะคือรถไม่มีอะไรเลยไปรับลูกมาแล้วก็ลูกอยู่ในรถทั้งคู่รถชนปุ้มรถชนเสร็จปุ๊บเอ้ยหมาก็ตาย2ตัวโดยที่แบบตายด้วยเมื่อคนละสาเหตุอ่ะคือโดนตะขาบตาโดนตะขาบกัดแต่ว่าหายแล้วเอากลับบ้านสามวันเป็นฮิตโศกตายเฉยเลยตายอีกโรคนึงเดชเนี่ยเป็นแผลกดทับพออีกทีตายด้วยโรคกระเพาะบิดเฉยเลยกระเพาะบิดก็คือแล้วพอผ่าก็ต้องแบบตัดสินใจว่าแบบจะปล่อยเขาเปล่าอะไรเงี้ยหมอโทรมาถามว่าแบบตกลงยังไงดีเพราะเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยในระหว่างที่ก็นั่นเลยนะคือแบบคุยกันก็แบบแล้วก็นี่ล่าสุดเลยเมื่อวานแม่บ้านพร้อมใจออก3คนรวดเลยเออตอนนี้พี่ลืมเมื่อเช้าพี่ยืนล้างจานเองนะพี่ล้างจานซักผ้าเองแล้วทุกวันนี้พี่กลับมาสู่ normal back to basic มากเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีพี่ว่าคือเขาก็ชวนกันออกอ่ะเขาก็ชวนกันออกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เงินเดือนเพิ่มหรือไม่ก็ไม่หรอกก็คือแบบมันมีความไม่เข้าใจกันเพราะเขาอยู่นานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนก็ค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะคือเถียงพูดแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยพูดไม่ค่อยดีมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่งก็เคลียร์แล้วไม่มีอะไรก็ปรับความเข้าใจแต่ว่าก็ออกไงออกแล้วไม่ได้ออกกันหมดเลย3คนตอนนี้ยืนกันตาปิดๆเงี้ยปิ๊บปิ๊บส่งสัญญาณกันปิ๊บ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 สาวว่ายน้ำอ่ะพี่ใหญ่มากเลยนะกันน่ะปิ๊บ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 ตอนนี้ทุกคนเงี้ยปิ๊บปิ๊บเฮ้ยตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์สี่ตอนนี้อายุ45ทุกอย่างเคลียร์หมด
เราจะได้ทุกอย่างชุดใหม่กันหมดเลยแล้วต้องทำบุญไหมพี่ป๋อมในวันเกิดแล้วก็ทำสิครับคิดว่าต้องทำแล้วล่ะค่ะก็เดี๋ยววันที่วันพรุ่งนี้ก็คงจะไปแบบปล่อยโคกระบือแล้วก็อีกแล้วก็เดี๋ยวประมาณที่หน้าทำบุญบ้านครับทำบุญบ้านเลยเพราะว่าสงสัยจะมาพอแล้วเนาะคอมโบแล้วอะแม่ปิ๊บปิ๊บตอนนี้ปิ๊บ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 อยู่เนี่ยพี่ยืนร้านจานอีก2วันแล้วนะพี่ก็ทำเอ้ยแต่มันก็สนุกดีคือเมื่อก่อนเราก็ทำไงเราก็ทำได้มันไม่ได้ทำส่วนเอกก็ซักผ้าบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปสนุกดีแล้วจะหามาใหม่ไหมก็หาง่ายแต่ระหว่างที่มันไม่มีเนี่ยมันมาไม่มาเนี่ยมันจะปิ๊บปิ๊บส่งสัญญาณกันอยู่ว่าซักมันจะมีซักว่าแต่มันจริงๆต้องบอกงี้นะฮะว่ามันก็สอนชีวิตเราเหมือนกันว่าเราก็กลับไปอยู่ในจุดที่เราลองทำเองก็สนุกดีครับแล้วกลายเป็นว่าผู้ดิดเขาก็มาช่วยล้างด้วยแต่เผาก็จะทำช่วยลกเหมือนเดิมเราก็กลับไปกวาดบ้านกวาดไปทำอะไรมันก็ทำให้เหมือนแบบเราก็กลับมามีความสุขกันในครอบครัวแบบมันก็บ้านอาจจะคนน้อยลงอาจจะช่วยให้ลูกมันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวมากกังวลไหมคะว่าจะมีอะไรแจ็คพอตอีกหรือเปล่าไม่หรือว่าไหนๆก็หมดแล้วหมดแล้วรถชนหมาตาย2ตัวแม่บ้านไป3พอแล้วพอแล้วอย่างเรื่องน้องหมาได้เห็นอีกมุมนึงของผู้ดิดหรือว่าโอ้โหคนร้องไห้เยอะมากเลยคนมาดาราเพื่อนๆก็ส่งมากันเต็มเลยส่วนใหญ่ส่งไลน์มาแบบดูแล้วมันร้องจริงๆมันหนักกว่านั้นนะแต่ไม่กล้าลงคือตอนสวดมนต์น่ะก็มีก็สวดมนต์ก็แบบที่บ้านจะแบบสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอ่ะแล้วถามนั่งสมาธิทำไมอ๋อนั่งสมาธิก็จะได้บุญไงได้บุญก็จะเอาไปให้กับแบบให้กับเราแล้วก็ให้คนที่เสียชีวิตอะไรเงี้ยงั้นพูดอีกก็นั่งสมาธิด้วยนะก็นั่งสมาธิเสร็จเถอะขอได้ยังขอได้แล้วอยากขออะไรขอเลยขอให้พี่ราบมีไปอยู่บนสวรรค์มีสนามเด็กเล่นเยอะๆชึบเลยแล้วแบบพูดแบบคือพูดไม่ได้อ่ะพูดไม่ได้มันเหมือนแบบสำลักอ่ะมันเหมือนคนสำลักอ่ะสำลักจะพูดแล้วก็ก็เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลมาบอกผู้ดิจใจเย็นใจเย็นผู้ดิจคือผู้ดิจต้องนอนแล้วนะพรุ่งนี้จะพุ่งไปเรียนแล้วลูกหลังจากนั้นอ่ะเกือบ2ชั่วโมงอ่ะคือนอนไม่ได้น้ำมูกแบบเต็มจมูกเลยหายใจไม่ออกเหมือนคนร้องไห้แล้วนอนอ่ะแล้วมันก็เต็มจมูกขี้มูกเต็มหมดแล้วก็แบบว่าไอเราก็แบบโอ้ยสงสารไม่รู้ทำยังไงอะคะปลอบน้องยังไงยังเด็กมากด้วยก็พยายามจะไม่พูดนะพยายามจะไม่พูดเรื่องลาบอีกอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะไม่เอาคลิปเรื่องอะไรอีกแล้วหลังจากนั้นประมาณ5วันเดทก็ตายก็เดทนี่ก็ผู้ดิก็ยังไม่รู้ก็คือพี่ก็จัดการทางพิธีพี่จะพาไปเผาเอาไปเผาเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ไหวว่าเพราะว่าไม่สามารถที่จะให้เขารับรู้อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าปลายทางคือความเสียใจเท่ากันอ่ะคือถ่านความเสียใจออกไปหน่อยดีกว่าอย่าให้มันกระชั้นเดี๋ยวเด็กบางคนเขาจะรู้สึกแบบเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบกับเรื่องการกินการนอนการเรียนของเขาอะไรแต่คือที่ผ่านมาก็คือสอนเขาเหมือนแบบลาบเป็นเหมือนคนในครอบครัวน้องผูกพันมากคือลาบน้องจริงๆอ่ะกลัวลาบกระแทกเลยนะเพราะไอ้ลาบมันตัวใหญ่อ่ะแต่คือเขาลึกๆเขาก็ผูกพันกับมันเพราะว่ามันโตกันมาตั้งแต่เด็กๆไงเขาก็จะเรียกพี่ลาบเราก็จะบอกว่าเฮ้ยผู้ดิบเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนคนอีกอย่างก็คือผมว่าเราคนยุคใหม่เราไม่ได้มองว่าเขาเป็นสุนัขแล้วใช่ไหมเขาก็เป็นหมาแหละแต่แบบเดี๋ยวนี้เราไม่ได้รักหมาแบบหมาแล้วอ่ะเรารักหมาแบบที่เขาอัพเลเวลเป็นคนในครอบครัวมากขึ้นเป็นสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นเนี่ยแล้วเราก็รักเขาตายก็โอ้โหเราว่าเราเสียใจเลยนะเขาดูเสียใจมากกว่าเราอีกก็คลิปนั้นนะคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากอะไรก็สงสารจริงๆครับพวกครูพวกเครือที่โรงเรียนทุกคนก็เฮ้ยสงสารผู้เด็กจังก็เลยไม่อยากจะบอกเขาเรื่องเด็กตอนนี้น้องโอเคขึ้นหรือยังคะโอเคแล้วครับผู้เด็กโอเคขึ้นแต่ว่ามันเหมือนเป็นปมในใจเขานิดๆอ่ะเหมือนว่าเวลาพูดถึงเรื่องเด็กทีไรหรือว่าไม่ใช่เรื่องเด็กสิเวลาเขาพูดถึงเรื่องลาบทีไรเงี้ยเขาก็จะแบบเศร้าลงแล้วเขาก็จะแบบคิดถึงพี่ลาบแล้ววันนั้นแบบไปลอยไปกินร้านอาหารที่ไปลอยอังคารอ่ะคือเราเอาเดทเอากระดูกเดทอ่ะแอบไปลอยอังคารตรงที่ไอ้ลาบมันอยู่แล้วแต่เราไม่บอกผู้ดิดนะว่านี่คือกระดูกไอ้เดทเอ้ยไม่เราไม่บอกผู้ดิดว่าวันนี้เรามาลอยอังคารเราก็ทำไปกินข้าวปกติแล้วผู้ดิดก็อยู่ๆเขาก็ไปนั่งอยู่ริมไอ้ตรงที่เขาลอยลาบแล้วก็บอกว่าคิดถึงพี่ลาบเนาะเราก็แบบผู้ติดมันนึกได้ด้วยเหรอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แสดงว่าเด็กอะสิ่งหนึ่งที่เราสอนเราคือว่าเด็กเขามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเราเลยนะจริงๆเขาไม่ใช่เด็กแบบที่แบ
เด็กๆแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเขารู้บางทีเขารู้แต่แล้วมันอยู่ในใจเขาด้วยอะไรเงี้ยโอเคไหมโอเคค่ะมาตกเศร้าอยู่กับเศร้าเลยพูดได้กี่ขวบคะพี่บอกเจ็ดเขาบ้างสี่เจ็ดสี่